ก็ชื่อนะครับชื่อจริงชื่อนพพลโพธิรอดนะครับชื่อเล่นชื่อออนเป็นเชฟมา17ปีในด้านอาหารนะครับยุโรปไทยนะครับแล้วก็เคยสอนการทำอาหารที่ศิลปากรนะครับสาขาการโรงแรมนะครับเป็นอินเตอร์วาตาร์นะครับเป็นด้านสายอาหารฝรั่งเศสนะครับผมข้อแรกค่ะที่จะถามคำถามก็คือการติดต่อสื่อสารในอาชีพของคุณมีความสำคัญอย่างไรบ้างการติดต่อสื่อสารของการใส่งานนี้นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์เป็นการความสัมพันธ์มากอย่างมากนะครับเพราะเราจะต้องติดต่อการสื่อสารทั้งในครัวนั่นคือการสั่งงานลูกน้องนะครับถ้ามีการคาดเคลื่อนสิ่งที่เราทำขึ้นมามันก็จะคาดเคลื่อนไปด้วยการสื่อสารจากด้านนอกนั่นคือกับเซอร์วิสนะครับเราก็ต้องติดต่อสื่อสารจากเซอร์วิสจะเป็นประตูแรกที่ลูกค้าจะเข้ามาสื่อสารกับเซอร์วิสแล้วก็จะมาจากเซอร์วิสก็จะมาสื่อสารให้กับทางครัวอีกทีนึงถ้าการสื่อสารผิดพลาดการคาดเคลื่อนของการต้องการของลูกค้าก็จะคาดเคลื่อนกันไปนะครับค่ะแล้วข้อ2ก็คือมีวิธีการสื่อสารอย่างไรที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคือการสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือเราต้องชัดเจนนะครับการสั่งหรือการตอบรับนั่นหมายความว่า1ผู้บังคับบัญชาเราสั่งมานะครับเราต้องเคลียร์กับคำสั่งเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการตอบรับกับนั่นคือเหมือนกับว่าสั่งไปตอบกลับน่าจะสามารถที่จะมีการจะทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วขออนุญาตถามเชฟคำว่าจากประสบการณ์ที่เชฟมีมาตลอดอ่ะมันมีสถานการณ์ไหนที่แย่ที่สุดที่เคยพบมาแล้วก็แก้ไขมันยังไงครับสถานการณ์จริงๆแล้วการทำงานในทุกเซกชันของเอาเลทหนึ่งนะครับอย่างในครัวปัญหาที่จะมีมากที่สุดนั่นคือความสามัคคีการแตกแยกนั่นคือจะเป็นประเด็นหลักเลยในการทำงานนั่นหมายความว่า1การทำงานของในครัวก็จะแบ่งเป็นเซกชันคุณทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กริลสลัดซุปซอสอะไรเงี้ยถ้ามีการขัดแย้งหรือมีปัญหาต่อการทำงานก็จะไม่สมูทกันอย่างการทำงานของด้านในครัวกับเซอร์วิสด้านนอกถ้าไม่สามัคคีกันหรือมีการขัดแย้งกันการทำงานมันก็จะเป็นผลพวงกับการสื่อสารต่อไปนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถที่คอนโทรลกันไปได้การแก้ไขคือเราควรจะฟิกและให้ทุกคนมาคุยกันแล้วก็แก้ปัญหากันในจุดๆที่มีปัญหาและสำหรับถ้ามีลูกค้าภายนอกมีปัญหาครับเชฟมีวิธีจัดการยังไงครับให้เขาคือผมยึดหลักแค่ว่าหนึ่งการที่ลูกค้าเดินเข้ามานะครับเราจะต้องรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับสิ่งที่ต้องลูกค้าจะต้องการเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเหมือนกับคำถามข้อที่1การสื่อสารถ้าเราสื่อสารกับลูกค้าได้ดีนะครับไม่มีรู้ถึงเขาว่าความต้องการของเขาการแก้ปัญหาเราก็คือเราแก้ปัญหาให้เขาตรงจุดนั่นเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาทานรับประทานอาหารเหมือนคนป่วย1คนนั่นคือเขามีอาการที่หิวเราเป็นหมอเราต้องวินิจฉัยโรคเขาให้ถูกต้องนั่นคือหมายความว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นออกไปให้เขามันก็จะทำให้ลูกค้าคนนั้นแฮปปี้มากกว่าและข้อสุดท้ายนะครับเชฟมีคำแนะนำอย่างไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ครับคือการทำงานอาชีพเชฟครับก็คือ 1. เราต้องขนขวาย 2. มันอยู่ที่ความชอบของเราคือเหมือนว่าหาจุดของเราให้ได้นะครับแล้วก็ขนขวายความรู้ตลอดนั่นคือเหมือนกับว่าเราจะไม่เต็มจะไม่เป็นคนที่เต็มเราสมควรที่จะเอาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาหาเรามันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเราจะไม่ยืนอยู่กับที่อย่างนั้นนะครับขอบคุณเชฟขอบคุณมากเลยค่ะ